ตกลงแล้ววันนี้จับผู้ต้องหาที่เป็นคนสำคัญได้แล้วเกือบหมดครับหรืออยู่เพียงคนเดียวโดยเฉพาะบอกว่าคนที่ว่าโหดเหี้ยมที่สุดก็คือบังฟิศครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้มอบตัวเมื่อ15พฤษภาคมแล้วก็มอบตัว22พฤษภาคมบังสันกับบังฟิศนะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันหลังจากที่ก่อเหตุนี่นะใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็ใช้แบ็คโฮนะครับขุดดินแล้วก็ฝังศพกับทางผู้เสียหายซึ่งเป็นเศรษฐีนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วครับนี่นะในที่สุดแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่เขามีการนี่นะมอบจับตัวนะครับผู้ต้องหาหลังจากที่ติดต่อมามอบตัวมาเรียบร้อยนะครับมีเห็นได้อาวุธปืนอะไรบ้างครับ M16 จำนวน1กระบอกครับเครื่องกระสุนปืน .22 25นัดปลอกกระสุนปืนขนาด22แมกนัมอีก1ปลอกครับแล้วก็อาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ด้วยนี่นะโอ้ยยึดได้ที่ไหนครับอยู่ที่หมู่ที่1บ้านหนองแบกตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่พยานนะครับเขาก็ให้การแล้วนะนะครับหลังจากที่มีการก่อเหตุไปเรียบร้อยนะครับแล้วเอาอาวุธปืนนี่นะไปหลบซ่อนเอาไว้ไปซุกเอาไว้แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีครับซึ่งไหนนั้นก็คือนายอาลิฟเป็นช่างเรือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมนะครับนี่ให้ข้อมูลว่า M16 นี้เป็นของนายสุรชัยหรือบังกิบหลีเริงสมุทรพี่ชายของบังฟิศผู้ต้องหาคนสำคัญที่มอบตัวไปแล้วครับส่วนอาวุธปืนลูกซองยาวไว้นายของนายสุริยันหรือนายบังกอนีน้องชายของบังฟิศนะครับที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งนายอาลิฟยืนยันว่าบังกิบหลีเนี่ยครับไม่ถืออาวุธปืน M16 กระบอกดังกล่าวในวันเกิดเหตุด้วยโอ้โหหลายบังเหลือเกินนี่นะในที่สุดแล้วหนีอยู่หนึ่งบังนะครับนอกนั้นเนี่ยนะมามอบตัวแล้วก็ถูกจับได้หมดแล้วครับถือว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมในรอบปีครับคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม